งานภาวนาเป็นงานการกุศลพระพุทธเจ้าทรงว่าภาวนาใหม่กุศลเกิดขึ้นจากการภาวนาเพราะฉะนั้นเราทำด้วยศรัทธาทำด้วยความเลื่อมใสทำด้วยมีความฉันทะความพอใจงานใดๆเราทำด้วยความพอใจทำด้วยศรัทธางานเหล่านั้นเป็นเหตุให้เกิดความสุขเป็นเหตุให้เกิดความพยายามและความสำเร็จงานภาวนาเป็นงานปฏิบัติจิตใจภายในของเราเราให้ความสำคัญในการภาวนาเป็นอย่างยิ่งเพราะเราได้ปฏิบัติตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เราเชื่อด้วยศรัทธาเลื่อมใสและความเคารพเราเชื่อว่าทำคำสอนพระพุทธเจ้านี่เป็นสวากขาตธรรมจริงๆพระองค์ทรงกล่าวแล้วดีจริงๆผู้ประพฤติปฏิบัติตามก็ย่อมเป็นคนดีจริงกายก็ดีจิตใจก็ดีจิตใจก็มีสวากขาตธรรมกายก็มีสวากขาตธรรมวาจาก็มีสวากขาตธรรมสวากขาธรรมที่กล่าวดีก็คือการรักษากายตามทางที่พระพุทธเจ้าวางไว้ถ้าเราปฏิบัติวาจาเราก็ปฏิบัติตามจิตใจเราก็อบรมตามทางจิตใจนี่สำคัญมากการภาวนาเราจะต้องปฏิบัติต่อเนื่องกันต้องรักษาต่อเนื่องกันเพราะมูลทั้งหลายมาจากใจท่านยกว่าใจเป็นหัวหน้าใจประเสริฐการสำเร็จก็สำเร็จมาจากใจทั้งบุญและทั้งบาปล้วนแต่ไหลออกมาจากจิตใจทั้งนั้นเพราะฉะนั้นการภาวนาที่เราทั้งหลายมาดูจิตใจมานั่งดูจิตใจของเราแล้วก็แปลงจิตใจของเราให้น้อมไปในทางที่ดีให้ต้อนรับแต่สวากขาตธรรมธรรมที่พระพุทธเจ้ากล่าวดีแล้วกล่าวสิ่งที่ดีที่ให้นำเรามาใช้ก็คือภาวนานี่เองเป็นส่วนหนึ่งในสวากขาตธรรมภาวนาก็ท่านแนะว่าอุชุงกายยังตั้งกายให้ตรงนี่ตั้งกายให้เรียบร้อยไม่มีภัยไม่มีอันตรายในส่วนกายไม่ต้องกังวลไม่ต้องประโทษไม่ก้องว่ากายของเราเรียบร้อยแล้วปริมุขขังสติให้มีสติระลึกเข้ามาหาตัวเราไม่ให้ระลึกออกไปข้างนอกไม่ให้ทรงสติระลึกใช้จิตไประลึกคิดข้างนอกระลึกเข้ามาข้างในของเราแล้วให้ดูกายในกายของเราคำว่ากายเนี่ยมีหลายอย่างอยู่ในนี้เต็มไปด้วยของไม่สะอาดในประการต่างก็มีอยู่ในกายนี้เรียกอัตถิมัสมิงกายเยมีอยู่ในกายนี้แต่เบื้องต้นนี้เรายังไม่ดูของไม่สะอาดแต่เรามาดูกายในกายส่วนลมหายใจเข้าออกเพื่อสร้างสมาธิให้จิตตั้งมั่นจิตสงบเพื่อให้เกิดความสุขดับความฟุ้งซ่านดับความรำคาญเรียกว่าดับนิวรณ์คือกิเลสอย่างกลางก่อน
พราะกิเลสเหล่านี้ล้วนแต่ทำจิตใจของเราให้เศร้าหมองจิตใจของเราให้กระทบกระเทือนจิตใจของเราให้หวั่นไหวให้มืดมนไม่ให้จิตใจฉลาดเห็นบาปเห็นบุญคุณโทษเพราะฉะนั้นจะต้องแก้ไขเรื่องนิวรณ์เหล่านี้ก่อนวิธีแก้ไขนิวรณ์เราก็พยายามตัดสังโยชน์ไม่ให้จิตไปเกี่ยวข้องอย่างอื่นมากำหนดรู้ลมหายใจสร้างสติระลึกเข้ามาตัวของเราโดยภาวนาพุทโธพุทเข้าโธออกในกำหนดลมหายใจหายใจเปรียบเหมือนลมหายใจเปรียบเหมือนหลักจิตของเราก็อยู่ในหลักสติก็เปรียบเหมือนผูกจิตไว้อยู่กับหลักไม่ให้คิดไปอย่างอื่นให้ถ้าคิดก็คิดดูในลมนั่นละเอียดละเอียดอยู่ในนั่นเพราะฉะนั้นให้ระลึกพุทโธเข้าพุทเข้าโธออกทำใจให้สบายนี่สำหรับผู้จิตยังไม่สงบผู้ต้องการความสุขต้องการกำลังใจในเห็นอานิสงส์ของการภาวนาเวลาจิตมันรวมอยู่ในลมอย่างเดียวขาดจากอารมณ์ภายนอกแล้วจิตก็รวมสู่ความสงบไม่มีอะไรก่อกวนนิวรณ์ที่กล่าวมาก็ขาดไปหมดไปหมดไปด้วยสติไม่เผลอมันก็ขาดไปเองงานของเราคือความไม่เผลอเป็นงานของเราที่มอบให้สตินี่ทำงานจิตนี่บริกรรมระลึกอยู่ตลอดเวลาอย่าให้ขาดเมื่อเราระลึกต่อเนื่องกันไปอยู่ในพุทโธพุทโธพอจิตเคลิ้มนะจะสงบปล่อยวางขาดจากอารมณ์ภายนอกให้ระวังนิวรณ์มีอันหนึ่งเรียกทินนะมิทะคือความเคลิบเคลิ้มในจิตในใจความหดหู่และเคลิบเคลิ้มในจิตในใจแล้วมันจะหลับลงไปลืมลงไปขาดสติสติอยู่ไม่ได้ถูกความสุขที่เคลิ้มเข้ามากล่อมก็เลยปล่อยไปตามให้หลับไปเลยอันนี้ก็ไม่ใช่สมาธิไม่ใช่ความสุขอย่าไปติดสุขกิเลสมันหลอกให้เราเคลิ้มหลับให้รู้ไวพอรู้ว่าเคลิ้มแล้วก็อย่าลืมสติระลึกยึดไว้พุทโธลมหายใจอย่าเผลอถ้าหลับแล้วมันหายไปลมหายใจไม่มีพุทโธก็ไม่มีเพราะฉะนั้นให้มีพุทโธไว้ถ้าจิตเป็นสมาธิมันไม่หลับมันตั้งมั่นทีนี้คำว่าตั้งมั่นไม่มีอารมณ์สายแสไปอย่างอื่นมันมีอารมณ์อันเดียวตั้งอยู่รู้อยู่เห็นอยู่นี่เรียกว่าตั้งมันแล้วก็รู้สึกมันเปลี่ยนความรู้สึกทางตัวก็เบากายก็เบาจิตก็เบากายก็สงบจิตก็สงบความง่วงก็หายไปความทุกข์ความรำคาญอะไรในจิตไม่มีมีแต่ความสุขความแม้แต่ความร้อนอากาศภายนอกก็มันจิตมันปล่อยวางได้ที่เรียกว่าละอารมณ์ภายนอกเครื่องกังวลภายนอกได้ความร้อนก็ไม่มีเข้าไปถึงสัมผัสในจิตดวงนั้นไม่ได้จิตมันละเอียดกว่าจิตธรรมดาทุกอย่างหยาบมันเข้าไปไม่ได้เหลือแต่ความสุขที่ละเอียดกว่ามีอยู่ในจิตใจให้เราได้รู้สึกว่ามีความสุขมีความเบาและมีความสบายถ้าจิตได้สงบถึงขั้นนี้แล้วก็จะเป็นเหตุให้เรามีศรัทธาความเชื่อมั่นเป็นกำลังใจของเราในการที่จะเจริญปฏิบัติความภาคความเพียรต่อไปถ้าสงบอยู่นานเท่าไหร่ก็แล้วแต่ถ้าหากมันไม่นานออกมาอีกเราก็ทบทวนเข้าไปอีกได้
พอมันถอนออกมาแล้วเราก็สังเกตก็เข้าไปอีกอยู่อีกถ้ามันออกอีกก็เข้าอีกเข้าออกให้ชำนาญไม่ต้องอยากรู้อย่างอื่นต่อไปถ้าเราอยากรู้กำหนดอยากรู้ว่าถ้าอยู่นานกว่านี้ความสุขของเราก็จะละเอียดกว่านี้เราก็จะได้พบความสุขที่ละเอียดและที่มั่นคงที่ถาวรกว่านี้อีกอันนี้เราสังเกตเพื่อดำเนินต่อไปอีกอันนี้ความสงบนิดๆหน่อยๆยังไม่มั่นคงเท่าไหร่เราก็พยายามให้ละเอียดไปความสงบของเราการเข้าสมาธิเราให้มันคล่องแคล่วให้มันเร็วกว่าจิตสติค่อยดีกว่าเข้าได้เร็วกว่าพอระลึกบริกรรมจะภาวนาเลยจิตก็ปล่อยวางภายนอกได้หมดทันทีเข้าสู่ความเบากายสู่ความวิเวกความสุขทันทีตั้งมั่นทันทีนี่ถ้าอย่างนี้จิตของเราควรเกิดการงานเราฝึกได้พอสมควรมันไม่ดื้อมันทำงานให้เราที่เราต้องการสติของเราก็ดีจิตของเราก็ดีมันอ่อนต่อการฝึกการอบรมแล้วมันไม่ว่ายากแต่มันไม่ดื้อมันก็เด็กดื้อจิตเหมือนกับเด็กถ้าเด็กว่าง่ายบอกให้กราบก็กราบไม่ง่ายบอกให้นั่งก็นั่งง่ายมันไม่ดิ้นมันไม่สะบัดตัวจิตที่วางง่ายที่อยู่ในธรรมก็มันไม่ดิ้นไม่สะบัดตัวให้สงบก็สงบนี่เรียกว่าจิตอ่อนจิตยะระหุตากายยะระหุตาจิตก็อ่อนกายก็อ่อนทางวิญญาณทางกายเจ็บปวดมันก็ไม่ก่อกวนให้ทุกข์กำเริบให้จิตฟุ้งซ่านมันเบามันอ่อนไปด้วยกันความเจ็บปวดก็หายด้วยการจากเคยเจ็บปวดมาแต่ก่อนมันพร้อมกันเรียกว่าจิตสงบจิตวิเวกกายก็วิเวกจิตก็วิเวกกายก็สงบจิตก็สงบสงบทั้งกายทั้งจิตรวมกันอยู่ในอารมณ์อันเดียวเอกคตารมณ์นี่ในขั้นสมาธิบุคคลผู้ได้สมาธิคล่องแคล่วเข้าใจแล้วสมาธิก็เพียงเป็นเบื้องต้นให้เกิดศรัทธาว่าความสงบนี่เป็นความสุขจริงๆหรือความสุขที่อาศัยธรรมนี่เป็นความสุขที่สะอาดบริสุทธิ์จิตไม่ต้องทะเยอทะยานดิ้นรนไม่ต้องเกี่ยวเนื่องด้วยสิ่งอื่นวัตถุอื่นเป็นความสุขที่อิสระถ้าหากว่าเราไม่เกี่ยวเนื่องด้วยขันธ์แล้วมีแต่จิตล้วนๆอยู่ในสงบอย่างนี้แล้วความสุขของเราก็หาประมาณไม่ได้แต่เดี๋ยวนี้จิตยังมาเกี่ยวเนื่องด้วยขันธ์จะต้องการงานจะต้องเดินจะต้องกระทบกระเทือนหลายอย่างจากขันธ์นั่นเองเพราะฉะนั้นนักภาวนาจึงพอจิตสงบแล้วจึงมองว่าขันธ์นี่เป็นภาระอันหนักให้กระทบกระเทือนใจมากทีเดียวไม่ใช่เป็นความสุขนี่เพราะฉะนั้นท่านจึงยินดีในความสงบในการปล่อยระวางขันธ์เห็นความภาระหนักของรูปขันธ์ของเวทนาของสัญญาที่มีอยู่ในกายนี่จึงเห็นโทษอันนี้ขึ้นมาจึงเบื่อหน่ายในขันธ์ค่อยเบื่อหน่ายลิ้นผู้ที่ภาวนาจิตสงบไม่เจริญปัญญาเข้ามาพิจารณาขันธ์แล้วพิจารณาเพราะเหตุใดเพราะสร้างปัญญาไม่ให้เราหลงไม่ให้เราเข้าใจผิดในเรื่องขันธ์เช่นว่ารูปพระพุทธเจ้าว่าไม่เที่ยงเราก็นึกว่าจะได้ความสุขจากรูปแต่รูปนี่เป็นทุกข์เราสร้างพิจารณาดูละเอียดแล้วเราก็ยอมรับเห็นทุกข์จริงๆเห็นไม่เที่ยงจริงๆตามที่พระองค์อยู่อย่างนั้นเป็นนิมิตติดตาความไม่เที่ยงก็ชัดในจิตในใจความทุกข์มันก็ชัดที่เราได้กระทบกระเทือนได้เคยร้องไห้เคยกระเทือนใจเคยทุกข์ใจนอนไม่หลับกินไม่ได้เคยเจ็บเคยปวดอะไรล้วนแต่จากขันธ์นี่ทั้งนั้นไม่ใช่จากจิตโดยตรง
ปัญหาเกิดขึ้นในนี้ทั้งนั้นจากการอยู่การกินหาทรัพย์สมบัติการบริโภคการใช้สอยเก็บจะต้องมีบ้านมีเรือนก็เพราะขันนี่จะต้องทำงานรับใช้คนอื่นถูกเขาดูถูกเหยียบย่ำรับใช้รอยแตกก็เอามาเพื่อมาบำรุงเลี้ยงขันนี่ถ้าจิตสงบแล้วจิตไม่เกี่ยวข้องกับขันนี่แล้วเหลือแต่จิตแล้วมันไม่มีสิ่งเหล่านั้นมีแต่สมาธิมีแต่เอิบอิ่มอยู่ในปิติอยู่ในความสุขเราพิจารณาเห็นขันอย่างนี้จึงท่านเรียกว่ารูปัสสมิงปิมิบินติเบื่อหน่ายในรูปพิจารณาเวทนาที่มีอยู่ในตัวของเรามันก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเช่นเดียวกันก็ย่อมเบื่อหน่ายในเวทนาเบื่อหน่ายในสัญญาในสังขารในวิญญาณอันเป็นนามธรรมเช่นเดียวกันที่ขันที่อยู่ร่วมกับรูปอันนี้ก็ได้เป็นของสภาวะให้เกิดภาระอันหนักเช่นเดียวกันเรามาเห็นความสงบเป็นความสุขยิ่งเบื่อหน่ายในอันนี้แหละจิตก็ยิ่งมีความผ่องใสมีความสงบในจิตในใจภายในความสงบก็ง่ายขึ้นจิตที่เคยวุ่นวายความกระทบกระเทือนต่างๆก็น้อยลงความโลภไม่ทราบจะโลภไปทำไมความโกรธก็ไม่เห็นจะได้อะไรเห็นแต่ทุกข์อย่างเดียวความหลงก็ไม่ทราบเราหลงอะไรไม่มีอะไรที่น่าหลงเมื่อเรามารู้ความจริงนะเมื่อจิตมันเข้าถึงความจริงเอาความจริงมาดูกายดูขันธ์แล้วมันก็เป็นความจริงทุกอย่างที่พระพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสไว้ที่ว่าเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆเมื่อจิตมันถึงความจริงแล้วก็เอาความจริงมาพูดกันมันก็พูดง่ายมันเห็นง่ายมันรับได้ง่ายเมื่อมันรับได้ง่ายมันก็ปล่อยวางได้ง่ายมันก็สงบได้ง่ายมันก็พ้นทุกข์ง่ายๆไม่ยากเลยก็พ้นทุกข์ก็คือพ้นมันเห็นอันนี้แล้วมันก็ปล่อยวางมันไม่เอาอีกแล้วมันก็พ้นนี่มันพ้นด้วยปัญญาไม่ใช่พ้นด้วยการกำจัดด้วยอาวุธด้วยเครื่องมือแต่อย่างอื่นด้วยการต่อสู้อย่างอื่นคือใช้ได้เหลี่ยมปัญญาความโง่กับความฉลาดที่เรียกอวิชชากับปัญญานี่มันได้เหลี่ยมใช้กันผลที่สุดปัญญาของเรามันชั้นเชิงดีกว่ามันไปเห็นความไม่สะอาดมันไปเห็นความไม่เที่ยงไปเห็นพิรุธเช่นนี้แล้วเราก็ไม่เอาแล้วมันจะหลอกลวงว่าสวยงามมันจะหลอกลวงว่ามันคงถาวรมีความสุขมีอายุยืนแล้วปรารถนาต้องการอย่างนั้นต้องการอย่างนี้มันไม่เอาอีกแล้วหลอกอย่างไรมันไม่เชื่อเพราะเอาความจริงมาพูดกันแต่สิ่งเหล่านั้นมันไม่ใช่ความจริงไม่มั่นคงนี่เราก็จะพ้นทุกข์ได้ไม่ยากหรอกถ้าจิตใจของเราง่ายอย่าไปคิดแต่มันยากเพราะฉะนั้นภาวนาลำดับเบื้องต้นให้จิตใจของเราให้ได้สงบเห็นความสุขก่อนด้วยมาละความฟุ้งซ่านแล้วมันลึกพุทโธธัมโมสังโฆเอาได้ยินได้ฟังแล้วภาวนาต่อถึงอธิบายแล้ว